่อไปมาดูวิธีสังเกตเมื่อร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปนะครับลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับเมื่อโดนแดดไม่นานก็จะมีกระแล้วก็ฝ้านะครับและริ้วรอยนะครับที่มาก่อนวัยนะครับอาการเหล่านี้กำลังจะบอกว่าร่างกายของเรามีอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เพียงพอนะครับก็เราสามารถสังเกตร่างกายของเราได้นะครับว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีก็แสดงว่าร่างกายของเรานะครับมีสารอนุมูลอิสระนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับไม่เพียงพอหรือว่าน้อยลงนะครับต่อไปนะครับอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายเซลล์ในร่างกายของเราได้อย่างไรนะครับอนุมูลอิสระจะเข้าไปทำลายเซลล์นะครับเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตหรือได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอนะครับที่จะไปยับยั้งหรือไปจับกับอนุมูลอิสระได้ภายในเซลล์ของร่างกายนะครับผลก็คือทำให้เซลล์เกิดความเสียหายแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดการแก่ก่อนวัยนะครับความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเป็นต้อกระจกแล้วก็โรคเสื่อมอื่นๆนะครับต่อไปนะครับมาดูว่าเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ลดการเกิดสารอนุมูลอิสระได้อย่างไรนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับร่างกายของเรานะครับจะมีกลไกกำจัดสารอนุมูลอิสระอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1ก็คือการใช้เอนไซม์นะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะครับเพื่อไปจับกับสารอนุมูลอิสระแล้วก็กำจัดออกจากร่างกายนะครับและวิธีที่2ก็คือการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นเองนะครับต่อไปมาดูบทบาทสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็จะช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนนะครับที่จะทำให้เกิดความแก่โดยปกติของร่างกายนะครับสามารถกำจัดอนุมูลอิสระก่อนที่มันจะทำอันตรายนะครับแต่ถ้ามีการสร้างอนุมูลอิสระเร็วนะครับหรือว่ามากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดได้ทันนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังลดน้ำหนักนะครับเร่งการเผาผลาญนะครับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อเซลล์นะครับและก็เนื้อเยื่อได้นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะครับได้2ทางด้วยกันนะครับทางที่1ก็คือลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับทางที่2ก็คือลดอันตรายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะครับเพราะแม้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่สามารถชะลอให้ความเสียหายนะครับเกิดช้าลงได้นะครับดังนั้นคนทุกเพศทุกวัยนะครับจึงควรได้รับสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนะครับสารอาหารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นวิตามินอีวิตามินซีนะครับซึ่งวิตามินเหล่านี้นะครับสามารถพบได้ในอาหารประเภทผักและผลไม้5สีนะครับและอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมากนะครับเช่นพวกแครอทมะละกอนะครับมันเทศฟักทองนะครับแล้วก็ผักใบเขียวต่างๆนะครับเช่นพวกตำลึงนะครับใบชะพลูนะครับใบยอนะครับตามธรรมชาติของคนเรานะครับเรากินอะไรมักจะได้อย่างนั้นนะครับควรเรียนรู้ที่จะเลือกกินอาหารให้เหมาะสมนะครับวันนี้เรามาลองใส่ใจเรื่องการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับ